วันนี้ตัวเลขของผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงไปค่อนข้างเยอะค่ะโดยมีผู้ป่วยใหม่แค่806รายเสียชีวิต15รายรักษาหายกลับบ้านได้876รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 8,286 รายศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2565วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรวม806รายค่ะลดลงจากเมื่อวานนี้และกลับมาต่ำกว่า 1,000 รายต่อวันอีกครั้งซึ่งแบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศทั้งหมดเลยค่ะ806รายไม่มีผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศรวมผู้ป่วยสะสมไปแล้วตอนนี้ 4,676,338 รายสะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา 2,452,903 รายค่ะส่วนผู้เสียชีวิต15รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด-19 ไปแล้ว 32,683 รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้876รายลดลงจากวันก่อนแต่ก็มากกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมหายป่วยสะสมไปแล้ว 4,635,369 รายค่ะเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา 2,466,875 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลรวม 8,286 รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ533รายค่ะขณะที่เช้านี้นะคะฝนถล่มกรุงหลายจุดเลยค่ะมีน้ำท่วมขังหนักที่สุดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีส่วนทางฝั่งของรัฐบาลเองก็ออกมาแสดงความพร้อมกับการรับมือฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นและก็มรสุมในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้โดยช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมีฝนปกคลุมในพื้นที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางขุนเทียน133มิลลิเมตรหลายพื้นที่ของกรุงเทพวันนี้ฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมขังในพื้นผิวการจราจรอย่างถนนบางขุนเทียนชายทะเลซอย19แยก2ตลอดทั้งซอยมีน้ำท่วมขังค่ะถนนเพชรเกษมตั้งแต่บางแคมาบางว่าน้ำท่วมขังรถติดท้ายแถวเลยมาจากแยกสาย4ถนนพระราม2ฝนตกหนักมีรถติดระดับน้ำท่วมสูงรถผ่านได้ช้าค่ะท้ายแถวสะสมไปอยู่ที่ใกล้โรตัสพระราม2แล้วส่วนพื้นที่เขตสะพานสูงก็ฝนตกต่อเนื่องค่ะถนนลาดกระบังหลวงแพ่งมีน้ำท่วมขังตั้งแต่หน้าโรงเรียนแสงฮิรัญวิทยาต่อเนื่องโรตัสลาดกระบังค่ะและที่แยกวัดพลมณีถนนเจ้าคุณทหารระดับน้ำท่วมที่คอสะพานคลอง4ถนนรามคำแหงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมถึงหลังมอรามนะคะช่วงซอยรามคำแหง24ก็มีน้ำท่วมขังบางจุดเช่นกันพื้นที่เขตบางเขนตอนนี้น้ำท่วมขังสายหลักค่ะวงเวียนบางเขนถนนเทพรักษ์ถนนรามอินทราถนนสุขาภิบาล5จะมีน้ำท่วมขังบริเวณไหลทางเล็กน้อยค่ะแต่รถก็ยังคงสามารถสัญจรได้และพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะคะจากถนนพหลโยธินเลยทางลงต่างระดับอนุสรณ์สถานจาก4มุมเมืองมีน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจรค่ะช่วงจุดกลับรถโลตัสรังสิตและจุดกลับรถฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตก็มีน้ำท่วมขังรวมถึงหน้าไทยวัสดุด้วยในขณะที่นางสาวรัชดาธนันดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นะคะในการประชุมคณะทำงานด้านการอำนวยการน้ำกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชก็พบว่ามีแนวโน้มที่ฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะส่งผลให้น้ำในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นและก็อาจจะมีพายุอีก 1-2 ลูกเข้ามาในประเทศไทยช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งตอนนี้กอนชก็ประเมินสถานการณ์น้ำของไทยพบว่าอยู่ในช่วงลานียาค่ะก็ส่งผลให้ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำงานเชิงรุกไปแล้วอย่างเช่นเตรียมพร่องน้ำในเขื่อนต่างๆโดยสถานการณ์ปริมาณน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่ในปัจจุบันยังสามารถรองรับน้ำได้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ทางภาคเหนือสามารถรองรับน้ำได้ถ้ามีพายุเข้ามานะคะแล้วก็สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เป็นต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ด้วยนอกจากนี้การบริหารจัดการน้ำนะคะจะใช้ทุ่งรับน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างซึ่งตอนนี้การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่รับน้ำดำเนินการไปกว่าร้อยละ90แล้วนะคะคาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้และก็จะรับน้ำเข้าทุ่งค่ะจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะกรณีเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กบางแห่งตอนนี้มีน้ำค่อนข้างมากนะคะทางกรมชลประทานก็ปรับเกณฑ์เพื่อระบายน้ำแล้วและก็จะเฝ้าระวังฝนเพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะรวมถึงประเมินพื้นที่เสี่ยงและก็แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะคนกรุงเทพวันนี้ก็ต้องเตรียมพกล่มค่ะเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะกรุงเทพวันนี้ฝนร้อยละ70ค่ะส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกวันนี้ฝนตกหนัก
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทำให้ประเทศไทยเจอฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ค่ะจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงในบางแห่งด้วยซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะ 23-26 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะฝ่ายค้านไม่หนักใจนะคะศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยสูตรบัญชีรายชื่อหาร100แต่กลับห่วงศาลที่ต้องแบกภาระที่พลเอกประยุทธ์ทิ้งไว้มากกว่าในสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่กลุ่มพรรคเล็กนะคะให้มีการวินิจฉัยสูตรบัญชีรายชื่อหาร100ซึ่งได้บอกว่าส่วนตัวไม่มีความหนักใจว่าจะพลิกกลับไปเป็นหาร500อีกแต่ว่าหนักใจแทนศาลรัฐธรรมนูญที่ณวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ทิ้งภาระไว้ให้ศาลรัฐธรรมนูญทางนี้เมื่อถามว่ากฎหมายเลือกตั้งส.ส.มีโอกาสจะกลับมาหาร500ได้หรือไม่นายสุทินบอกนะคะจะได้หรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้เนื่องจากว่าคนในสังคมนั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญค่ะดูเรื่องการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐกันบ้างค่ะก็การจัดเก็บรายได้11เดือนนะคะอยู่ที่ 2.26 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 5.5 และก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 6.8นายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองซึ่งปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่ารัฐบาลตอนนี้สามารถจัดเก็บรายได้สุทธิในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2565ก็คือเดือนตุลาคมปี64ถึงสิงหาคมปี65ค่ะได้ถึง 2,256,250 ล้านบาทซึ่งจำนวนนี้นะคะเป็นจำนวนที่สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 117,898 ล้านบาทค่ะหรือประมาณ5.5 แล้วก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 6.8 ค่ะยังกรมสรรพากรจัดเก็บรายได้ได้ถึง 1,867,250 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนถึงร้อยละ 15.3 เนื่องจากว่ามีการขยายตัวของเศรษฐกิจการบริโภคและมูลค่าการนำเข้าที่ส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคลสูงกว่าประมาณการค่ะส่วนกรมสรรพสามิตนะคะจัดเก็บรายได้ช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ65อยู่ที่ 465,823 ล้านบาทจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนประมาณร้อยละ 5.8 นะคะให้เหตุผลว่าต้องลดอัตราภาษีสัมปทานมีสำหรับน้ำมันดีเซลค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นการชั่วคราวจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่กรมศุลกากรก็จัดเก็บรายได้ประมาณ 1,894 ล้านบาทก็มากกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนถึงร้อยละ 7.8 ค่ะซึ่งนายอนุชาบอกนะคะว่าจากผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลก็แสดงให้เห็นถึงสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นการกำหนดนโยบายที่สอดรับกับสถานการณ์รวมถึงตัวเลขการบริโภคและการท่องเที่ยวของไทยเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วค่ะหลังการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศก็ส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐทางนี้รัฐบาลเองก็ตระหนักถึงความท้าทายในปัจจุบันนะคะที่โลกและไทยกำลังเผชิญอยู่และประเมินศึกษาหาแนวทางในการดำเนินนโยบายที่เหมาะสมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะสอดคล้องกับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนค่ะไปปิดท้ายกันที่ชัยวุฒิจี้กลต.และแบงก์ชาติค่ะต้องเร่งตรวจสอบถ้าพบมีการระดมทุนจากประชาชนทางออนไลน์นะคะหวั่นว่าจะเป็นการหลอกลวงประชาชนนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ได้ย้ำถึงแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ค่ะถึงกรณีการกดลิงก์โมบายแอปหลอกลวงให้โอนเงินจากบัญชีโดยขอส่งคำเตือนไปถึงประชาชนด้วยนะคะว่าการอัปเดตแอปใดๆก็ตามที่อยู่บนมือถือให้เข้าไปอัปเดตที่ App Store ค่ะสำหรับ iPhone หรือ Play Store สำหรับ Android นะคะให้เข้าไปในแอปเหล่านี้โดยตรงค่ะอย่าเสี่ยงไปกดอัปเดตจากลิงก์ที่ส่งเข้ามาทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันลิงก์จากมิจฉาชีพที่จะเข้ามาแฮกข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือค่ะ
และที่ผ่านมาก็มีการหลอกลวงลงทุนออนไลน์โดยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียชักชวนการลงทุนนะคะโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ดาราและคนดังที่มีคนติดตามเยอะๆทำให้ประชาชนค่อนข้างสนใจอย่างแพร่หลายค่ะและก็ทำให้คนหลงเชื่อตามกันมาลงทุนจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหานี้ถ้าสำนักงานกลต.แบงก์ชาติหรือหน่วยงานใดพบพฤติกรรมพวกนี้นะคะที่เข้าข่ายหลอกลวงมีการระดมทุนจากประชาชนอย่างผิดกฎหมายให้เร่งตรวจสอบรวบรวมหลักฐานและส่งกระทรวงดิจิตอลด้วยนะคะเพื่อเป็นการปิดกั้นก่อนที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News